มันมีอาชีพหนึ่งซึ่งเราก็เสี่ยงอันตรายมากนั่นคืออาชีพประจนเพลิงนะหรือว่าดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงในเมืองที่ไหม้ตามตึกสูงหรือว่าดับเพลิงที่ไหม้ลุกลามในป่าอันนี้มันอันตรายพอๆกันเลยทีเดียวแต่จะว่าไปแล้วนี่ดับเพลิงในป่านี่อาจจะลำบากมากกว่าเพราะว่ามันมักจะอยู่ห่างไกลจากเทคโนโลยีห่างไกลจากเครื่องไม้เครื่องมือห่างไกลตัวช่วยแถมยังมีตัวแปรเยอะเช่นการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมในบางแห่งบางที่นะการดับไฟป่าเนี่ยคนที่ดับไฟป่านี่ก็ไม่ค่อยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากอย่างเช่นในเมืองไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านี่ก็มีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างแต่ในบางประเทศนะอย่างอเมริกานักประจนเพลิงนี่อุปกรณ์เพียบนอกจากเลื่อยขวานพลั่วแล้วยังมีวิทยุมีอะไรต่างๆอีกมากมายบรรจุสายเป้นี่ก็นับ10กิโลเวลาไปประจนเพลิงนี่มีเฮลิคอปเตอร์นะหรือว่าเครื่องบินที่พานักประจนเพลิงไปหย่อนตามจุดที่มันมีไฟไหม้โหมแรงอันนี้มันก็ต่างจากเมืองไทยนะเมืองไทยนี่ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรมากแต่เมืองนอกอย่างอเมริกาเนี่ยโอ้เครื่องไม้เครื่องมือเขาเพียบแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำงานได้สำเร็จเสมอไปนะเพราะว่าบ่อยครั้งนี่ไฟมันก็ลุกลามได้เร็วแล้วก็แรงบางทีมันเปลี่ยนทิศจากการไล่ล่าดับไฟป่ากลายเป็นการหนีไฟเอาชีวิตรอดสถานเดียวเลยบางทีไฟมันก็ลามเร็วมากนะวิ่งหนีอาจจะไม่ทันด้วยซ้ำในอเมริกานี่มันก็มีนักประจนเพลิงที่ตายเพราะถูกไฟคลอกนี่ก็ไม่น้อยเลยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าหนีไฟไม่ทันโดยเพราะเวลาหนีไฟเนี่ยมันก็ต้องวิ่งขึ้นเขานะวิ่งขึ้นที่สูงมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะนักประจนเพลิงนี่ถูกส่งไปดับเพลิงที่เป็นไฟป่าแต่ดับไปดับมานี่ต้องหนีไฟเรียกว่าวิ่งกันแบบไม่คิดชีวิตเลยแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นที่สูงบอกว่าไปไม่ทันถึงยอดนะไปวิ่งไปไม่ทันถึงสันเขาไฟมันก็ตามทันแล้วก็คลอกจนเสียชีวิตกัน10กว่าคนฉะนั้นที่ถ้าวิ่งอีกสักหน่อยนะแค่
60เมตรเท่านั้นล่ะก็จะปลอดภัยแต่ว่าวิ่งไปไม่ถึงไปไม่ทันไฟมันตามทันซะก่อนแล้วก็มีการสอบสวนนะแล้วสิ่งที่เขาพบก็คือว่านักผจญเพลิงที่ตายเนี่ยทั้งหมดเลยนะวิ่งขึ้นเขาหนีไฟเนี่ยขณะที่สะพายเป้เนี่ยหนักเป็น10โลเลยส่วนมือนี่ก็บ้างก็ถือขวานบ้างก็ถือพลั่วบ้างก็แบกเลื่อยเมื่อเกิดคำถามขึ้นมานะว่าทำไมจึงหนีไฟโดยที่แบกน้ำหนักมากมายวิ่งขึ้นเขาทั้งที่ถ้าเกิดสละเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าสละเป้เนี่ยตัวก็จะเบาแล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้เร็วขึ้นนะแล้วก็อาจจะรอดตายเพราะว่าวิ่งขึ้นไปถึงสันเขาซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัยมันก็มีกรณีแบบนี้เยอะนะวิ่งหนีขึ้นเขาแต่ว่าไม่ทันถึงยอดไม่ทันถึงสันเขาก็ถูกไฟคลอกโดยที่แบกของแบกเครื่องไม้เครื่องมือนี่เป็น10โลมันก็เป็นคำถามนะทำไมเขาไม่ปล่อยทำไมเขาไม่วางขณะที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเนี่ยหากว่าทิ้งเป้ทิ้งเลื่อยนะโยนพลั่วทิ้งนี่โอกาสที่จะรอดเนี่ยมีสูงทีเดียวอันนี้ก็เป็นไปได้นะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าลืมนะลืมแบกน้ำหนักเยอะแล้วก็ลืมว่าแบกตอนนั้นเนี่ยคิดแต่จะวิ่งเพื่อนี้เอาตัวรอดไปให้ถึงสันเขาบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยแม้จะแบกของหนักแต่ก็ลืมนะลืมว่าแบกอาจจะเป็นเพราะความตื่นตกใจหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่อย่างบางคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาไฟไหม้เนี่ยแบกโอ่งนะแบกโอ่งหนีไฟนะเพราะว่าเป็นสมบัตินะที่อยู่ใกล้มือในโอ่งก็มีน้ำด้วยนะไอ้ตอนแบกโอ่งวิ่งหนีไฟนี่วิ่งได้นะเป็น10เมตรเลยแต่พอรู้ว่าพอปลอดภัยแล้วรู้ว่าตัวเองแบกอะไรอยู่นี่มันรีบปล่อยทันทีเลยนะเพราะมันหนักไอ้ตอนที่วิ่งหนีไฟนี่ไม่รู้สึกว่ามันหนักเลยอาจจะลืมไปด้วยนะว่ากำลังแบกนะโอ่งวิ่งหนีไฟพนักงานดับเพลิงหรือว่านักผจญเพลิงเหล่านั้นเนี่ยนะที่ตายเนี่ยตอนที่วิ่งหนีไฟก็คงจะลืมไปนะว่ากำลังแบกน้ำหนักเอาไว้มากทีเดียวก็เลยไม่คิดที่จะสลัดไม่คิดที่จะวางไม่คิดที่จะปล่อยสุดท้ายน้ำหนักที่แบกเอาไว้มันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยถึงแก่ชีวิตบางครั้งเนี่ยด้วยความลืมตัวเนี่ยเราแบกอะไรมากมายนะแต่ว่า
ด้วยความลืมตัวก็เลยไม่รู้ว่าแบกอยู่เมื่อสัก 3-4 เดือนก่อนมันมีคลิปวิดีโอนะเป็นคล้ายๆว่าเป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องวงจรปิดมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนนะแกก็มีลูกอ่อนอายุสักประมาณ1ปีหรือเกือบขวบอันเนี้ยตัวเองก็นั่งดูโทรศัพท์มือขวาก็ถือโทรศัพท์จ้องมองโทรศัพท์ไม่ตาคงไม่กระพริบเลยส่วนขาเนี่ยก็แตะล้อของรถเข็นนะที่ปกติก็ให้ลูกเนี่ยนั่งรถเข็นนะแม่นี่ก็เอาขาเนี่ยขยับล้อให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนกับว่าจะทำให้ลูกเนี่ยหลับก็ใช้ขาเนี่ยขยับรถเข้าออกเข้าออกหลังจากที่ดูโทรศัพท์ไปพักหนึ่งก็ลืมตาก็หันไปมองที่รถบอกว่าไม่เจอลูกหายไปไหนตกใจลุกขึ้นมาตามหาลูกทั่วห้องเลยไม่เจอเลยนะไปหาตามซอกตามมุมก็ไม่เจอลูกตกใจลูกหายไปไหนเดินพลาดเลยนะตามหาลูกแต่สุดท้ายก็เพราะว่าลูกไม่ได้อยู่ไหนหรอกนะตัวเองอุ้มลูกเอาไว้ด้วยมือซ้ายตัวเองอุ้มลูกไว้ที่มือซ้ายแต่ไม่รู้นะขนาดลูกนี่ก็หนักนะอย่างน้อยก็ 3-4 โลแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะว่ากำลังอุ้มลูกอยู่จึงหาลูกไม่เจอนะแต่ว่าสักพักนี้ก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมาแล้วก็ดีใจนะว่าโอ้เรานี่อุ้มลูกเอาไว้กับตัวนี่เองไอ้ตอนที่หาลูกเนี่ยมันลืมไปนะว่าแบกลูกเอาไว้ลืมไปว่ากำลังอุ้มลูกเอาไว้ทั้งที่ลูกนี่ก็หนักคนเราเนี่ยแบกหรือว่าอุ้มหรือว่าถือของหนักโดยที่ไม่รู้ตัวนี่บ่อยนะแล้วบางทีก็หาของนั้นไม่เจอทั้งที่ถือไว้หรือแบกไว้กับตัวนั่นเองแต่มันไม่ใช่แค่ตัวที่ถือนะบางทีใจก็แบกอะไรต่ออะไรมากมายแต่ก็ลืมขนาดลูกหรือว่าเป้เนี่ยหนักเป็น10โลนี่สะพายหรือแบกนี่ยังไม่รู้ตัวเลยทั้งที่มันเป็นของที่น่าจะรู้สึกได้ง่ายเพราะมันเป็นของหยาบแล้วภาษาอะไรนะกับเรื่องที่มันเป็นนามธรรมที่แบกไว้ในใจคนเราเนี่ยนะใจเราแบกอะไรต่ออะไรมากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเวลาทำงานก็อาจจะแบกลูกเอาไว้ทำงานไปก็ห่วงลูกไปหรือว่าเวลานอนก็แบกงานเอาไว้จนนอนไม่หลับมันไม่ใช่แค่แบกลูกหรือว่าแบกของที่รักอย่างเดียวนะไออารมณ์บางอย่างที่ไม่ชอบที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยเราก็ยังแบกเอาไว้โดยที่ไม่รู้ตัวเช่นความโกรธความเศร้าทั้งที่มันทุกข์มันร้อนรู้สึกหนักอกหนักใจแต่ก็ยังแบกไม่เลิก
จนนอนไม่หลับบางทีจนความดันขึ้นยิ่งบางคนที่ป่วยเนี่ยนะทั้งที่ป่วยหนักแต่ว่าก็ยังแบกอะไรต่ออะไรมากมายแบกความโกรธแบกความเกลียดแบกความพยาบาทเอาไว้บางทีก็แบกลูกแบกทรัพย์แบกงานทำให้เครียดยิ่งแค่ปล่อยนะแค่ปล่อยเนี่ยมันก็จะเบาแต่ทำไมจึงไม่ปล่อยทำไมจึงไม่วางนะก็เพราะไม่รู้ตัวแต่มันก็มีเหตุผลอื่นด้วยนะที่ทำให้คนเราแบกอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ไม่รู้ตัวหรือลืมตัวเท่านั้นนะย้อนกลับไปที่พวกนักประจนเพลิงเนี่ยที่เขาแบกเป้แบกเครื่องมือขณะที่วิ่งหนีไฟเพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยบางทีเขาก็รู้นะว่าเขากำลังแบกกำลังถืออะไรอยู่แต่เขาไม่ยอมปล่อยเพราะเขารู้สึกว่าไอ้เครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนของเขาอย่างมีนักประจนเพลิงบางคนก็บอกนะว่าเนี่ยจะทิ้งไปได้ยังไงนะไอ้พวกพลั่วพวกขวานพวกเนี้ยถ้าไม่มีของพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วฉันจะเป็นนักประจนเพลิงได้ยังไงคือไปยึดของแล้วนั่นมาเป็นตัวฉันเป็นตัวฉันอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะที่ทำให้คนเราเนี่ยยึดอะไรต่ออะไรมากมายทั้งที่มันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นคือยึดว่าเป็นตัวฉันยึดว่าเป็นของฉันบางทีภัยอันตรายนี่มาถึงตัวแล้วนะยังไม่ยอมทิ้งข้าวของทรัพย์สินอย่างเช่นเวลามีพายุนะบางครั้งพายุนี่มันโหมแรงมากนะทางราชการก็บอกให้อพยพหนีพายุอย่างพวกเฮอริเคนเนี่ยทอร์นาโดเนี่ยไต้ฝุ่นเนี่ยนะแต่คนจำนวนมากนี่ไม่ยอมนะไม่ยอมทิ้งบ้านไม่ยอมทิ้งรถไม่ยอมทิ้งทรัพย์สมบัติขออยู่บ้านขออยู่กับทรัพย์สมบัติเพราะไปยึดว่าเนี่ยของฉันของฉันจะทิ้งมันไปได้ยังไงและพอยึดว่าเป็นของฉันเนี่ยนะบางทีพอสูญเสียสิ่งเหล่านั้นจริงๆเนี่ยมันใจสลายเลยนะอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยนะสูญเสียทรัพย์หรือว่าหุ้นที่ตัวเองครอบครองเนี่ยมันกลายเป็นขยะไปก็ทำใจไม่ได้นะจริงๆเนี่ยก็มีคนเตือนแล้วว่าให้รีบขายหุ้นได้แล้วเพราะหุ้นมันราคาตกแต่หลายคนไม่ยอมขายนะเพราะยังหวงแหนมันในของชั้นของชั้นจะขายทิ้งได้ยังไงยังมีความหวังว่าหุ้นมันจะขึ้นพอหุ้นมันตกนะจนกลายเป็นเศษเงินเนี่ยโอ้ยทำใจไม่ได้เลยบางทีมันก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะว่าทำใจไม่ได้ที่ไอสิ่งที่เป็นของฉันนี่มันสูญสลายหายไปบางคนก็ธุรกิจล้มละลายถูกยึดบ้านถูกยึดรถโอ้ทำใจไม่ได้นะของฉันของฉันฆ่าตัวตายแล้วก็มีนะทนไม่ได้ที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่ยึดว่าเป็นของฉันแบบนี้มีเยอะนะมันเหมือนกับว่า
คนหนึ่งคนที่ขนหีบสมบัติขึ้นเรือเดินทะเลเนี่ยพอไปถึงกลางทะเลบอกว่ามีคลื่นมีพายุเรือมก็โครงเคลงก็หีบสมบัติก็ตกทะเลเจ้าของนี่ทำใจไม่ได้นะของฉันนี่มันจะจมทะเลได้ไงโดดลงไปกอดหีบสมบัติเพราะคิดว่าจะสามารถที่จะกู้มันขึ้นมาแต่ทางตรงข้ามนะหีบสมบัตินี่มันกลับฉุดคนคนนั้นเนี่ยดิ่งลงทะเลจนตายเลยนี่ถ้าก็เพียงแต่เขาปล่อยนะถ้าก็ปล่อยเขาก็รอดแต่ตัวอย่างของคนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่ยอมปล่อยเป็นเพราะเขายึดเอาไว้เนี่ยนะเขาถึงตายทำไมไม่ปล่อยเพราะยังยึดว่าเป็นของฉันของฉันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูให้ดีเนี่ยของเรานั้นไม่ได้เป็นของเขานะเขาว่าเป็นของมันสมบัติเรานั้นไม่ได้เป็นของฉันนะแต่ฉันเป็นของมันถ้าคนที่ไปยึดว่าของฉันของฉันเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้ตัวแล้วนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาว่าเป็นของมันมากกว่าไม่ว่ามันในที่นี้จะหมายถึงทรัพย์สมบัติหุ้นรถยนต์บ้านหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงหรือว่าตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นของเราเนี่ยเรากลายเป็นของมันทันทีเลยแล้วพอเราเป็นของมันนะเราก็ตายเพื่อมันได้มันก็สามารถจะฉุดให้เรานะจมดิ่งลงทะเลอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สำคัญนะที่ทำให้นักผจญเพลิงเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเขาถูกไฟคลอกตายเพราะว่าเขาไปยึดว่าเนี่ยมันเป็นของฉันของฉันมันคือตัวตนของฉันฉันจะทิ้งมันไปได้ยังไงทิ้งมันไปฉันตัวเปล่าฉันจะเป็นนักผจญเพลิงได้ยังไงอันนี้คือย่อเป็นตัวกูนะแต่คนเราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเป็นตัวกูเท่านั้นนะแต่ย่อเป็นของกูด้วยแล้วก็ไม่ใช่รูปธรรมอย่างเดียวนามธรรมด้วยเช่นหน้าตาชื่อเสียงหรือว่าตำแหน่งหน้าที่พอสูญเสียมันไปทำใจไม่ได้นะพร้อมจะตายเพื่อมันหรือว่าพร้อมจะตายไปกับมันอันนี้คือเหตุแห่งความทุกข์นะของผู้คนบางทีก็ไม่ถึงกับทำให้ตายหรอกแต่มันก็ทำให้กลุ้มอกกลุ้มใจทำให้เศร้าโศกเสียใจไม่ว่าจะยึดเพราะความไม่รู้ตัวหรือยึดเพราะหมายมาเป็นของกูหรือเป็นตัวกูเนี่ยก็ล้วนแต่ทำให้ทุกข์ทั้งนั้นเรื่องความรู้ตัวนี่สำคัญนะความรู้ตัวเนี่ยเพราะเราแบกอะไรต่ออะไรโดยไม่รู้ตัวนี่เยอะทั้งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมบางทีก็แบกด้วยกายบางทีก็แบกด้วยใจแต่บางทีแม้จะไม่ได้แบกด้วยกายแต่ว่าใจมันแบกอะไรต่ออะไรมากมายด้วยความไม่รู้ตัวแบกความทุกข์แบกความโศกแบกความเศร้าแบกความหนักอกหนักใจไว้เพราะไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเกิดรู้ตัวเมื่อไหร่นะมันวางเลยนะพอรู้ตัวเมื่อไหร่มันก็หลุดจากความหลงหลงนี่มันมีสองแบบนะหลงคือไม่รู้ตัวอันนี้คนนี่หลงเยอะพอไม่รู้ตัวมันก็ไปยึดอะไรต่ออะไรมากมาย
ที่ทำให้ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจหรือบางทีทำให้ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้แต่นอกจากหลงเพราะไม่รู้ตัวแล้วมันก็ยังมีหลงอีกแบบนึงนะคือไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแต่ถ้าเผลอหรือหลงไปยึดว่าเป็นของเราเมื่อไหร่นี่เราเป็นของมันทันทีแล้วมันก็สามารถจะฉุดให้เราเนี่ยจมดิ่งไปสู่ความทุกข์หรือว่าตายเพราะมันก็ได้เหมือนกับที่หลายคนเนี่ยเวลาถูกโจรจี้เอาเงินเอาสร้อยเอาเพชรเนี่ยแทนที่จะคิดถึงการเอาชีวิตรอดนะกับต่อสู้ขัดขืนไม่อยากสูญเสียมันไปก็กลายเป็นว่าตายเพื่อมันตายเพื่อมันถ้าตายเพื่อมันก็แสดงว่าเราเป็นของมันเนี่ยถ้ามันเป็นของเรานะเราก็พร้อมจะสละได้หากว่าจะทำให้ชีวิตรอดหรือทำให้รอดจากทุกข์นะแล้วคนเราเนี่ยแบกอะไรต่อยรับอะไรมากมายจนทุกข์ยามเจ็บป่วยก็แบกถึงเวลาจะตายก็ยังแบกนะแบกโดยไม่รู้ตัวหลายคนนี่ตายด้วยความทุรนทุรายตายไม่สงบเพราะว่าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจะเป็นลูกเมียสามีคนรักทรัพย์สมบัติแบกเอาไว้แล้วส่วนใหญ่แบกโดยไม่รู้ตัวนะวันจะตายเนี่ยก็ยังแบกเอาไว้มันก็เลยทำให้เกิดความเศร้าหมองทำให้เกิดความเศร้าโศกทำให้เกิดความอาลัยอาวรณ์และยิ่งกว่านั้นยังแบกความโกรธแบกความเกลียดแบกความพยาบาทไว้ยิ่งทำให้จิตใจเนี่ยรุ่มร้อนทั้งที่ถ้าปล่อยถ้าวางนะไม่ว่าจะเป็นคนรักของรักทรัพย์สมบัติหรือว่าอารมณ์ที่มันไม่น่ารักเช่นความโกรธความเศร้าความเกลียดเนี่ยมันก็สามารถตายสงบไปสบายได้แต่พอแบกเอาไว้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นตัวหน่วงตัวถ่วงที่ทำให้ไม่สามารถไปสงบหรือว่าไปสบายได้มันคงไม่ต่างจากสัมภาระนะที่มันถ่วงนักประจนเพลิงเนี่ยซึ่งกำลังหนีเอาชีวิตรอดเนี่ยแต่สุดท้ายก็ถูกไฟเผาผลาญถ้าเพียงแต่ปล่อยถ้าเพียงแต่วางนะก็รอดชีวิตหรือถ้าคนเรารู้จักปล่อยอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างก็จะรู้สึกเบาก็จะคลายทุกข์ได้หรือว่าถึงเวลาที่จะตายเนี่ยเมื่อรู้จักปล่อยอะไรต่ออะไรที่มันกดทวงหน่วงทับใจก็จะไปสบายไปสงบได้แต่พ่อไม่ยอมปล่อยเพราะว่ายึดด้วยความไม่รู้ตัวหรือพ่อยึดว่าเป็นของกูของกูหรือว่าเป็นตัวกูนั่นก็เลยทำให้สุดท้ายก็ตายด้วยความทุกข์ทรมานเรียกว่าไปไม่ดีเพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ว่าอยากจะอยู่สบายหรือว่าตายสงบเนี่ยนะการปล่อยการวางนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวแล้วจะปล่อยจะวางได้เนี่ยมันต้องมีตัวที่สำคัญคือความรู้สึกตัวพอถ้าไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่มันก็จะเผลอหรือลืมตัวแบกโน่นแบกนี่ยึดโน่นยึดนี่ที่มันคอยแต่จะเป็นตัวกดทวงหน่วงทับหรือหน่วงเหนียวทำให้ไม่สามารถที่จะนี้ภัยอันตรายเหล่านี้จะความทุกข์ได้แค่ปล่อยแค่วางนะด้วยความพอรู้ตัวเนี่ยมันก็ทำให้เบาสบายเป็นอิสระหรือไกลจากความทุกข์ได้อย่างนี้พุทธนี้นะกราบพระ